สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีเขียนแคปชั่นบน Facebook ถ้าคุณทำโฆษณาบน Facebook หรือโปรโมทบน Facebook นะครับโดยใช้เจมินาแต่ง่ายมากเลยครับโดยการอัปโหลดรูปภาพหรือโพสต์ภาพโพสที่คุณต้องการเข้าไปในเจมินาแล้วให้เขาเขียนแคปชั่นให้กับคุณนะครับวิดีโอตัวนี้มันจะช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานโปรโมท Facebook ของคุณนะครับลองมาดูกันนะครับ จากหน้าจอนะครับเป็นหัวข้อเจมินายสำหรับคนทำงานนะครับผมทำซีรีส์นี้มีหลายวิดีโอมากเลยตัวนี้เป็นตัวที่สร้างแคปชั่นสำหรับโฆษณาบน a c e b o o k นะครับโดยวิธีที่ผมทำเนี่ยผมเอาภาพตัวภาพโฆษณามี3ภาพ3ธุรกิจเลยธุรกิจอสังหามีโครงการทาวน์โฮมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะเอาตัวนี้ไปโพสตบน Facebook แต่ก่อนจะไปโพสต์ผมอยากให้เจมินายช่วยคิดแคปชั่นให้หน่อยผมมีอาหารเสริมแบบพรีเมียมเลยนะครับเบต้ากูแคน แล้วก็คอร์สสอนสด Google Ads ของผมเองเป็นธุรกิจอบรมสัมมนาผมพยายามทําให้มันแตกต่างดูซิว่าอาจจะเข้าหรือตรงกับธุรกิจของคุณนะครับดูซิว่าเจมินาจะโปรโมทยังไงวิธีที่ผมทํานะครับผมมีพร้อมมาตรฐานก่อนพร้อมของผมประกอบด้วย4ส่วนส่วนแรกเพอร์โซนาบอกก่อนว่าธุรกิจของเราคืออะไรธุรกิจของผมคือโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงปานบ้านในจังหวัดนคนปรปฐมเดีย๋ยวผมจะใช้กับรูปภาพตะกี้นี้นะครับ แล้วก็สั่งให้เจมินายทำอะไรเขียนข้อความโฆษณาตามรายละเอียดของภาพนี้ไม่อยากจะไปลอกมาก็แค่นี้นะให้เจมินายไปอ่านเอาแล้วขยายความครับโดยจะนำไปโปรโมท Facebook บอกเจมินายด้วยแล้วก็เน้นว่าใช้คำกระตุ้นเพื่อดูดดึงดูดความสนใจขอให้คนเข้ามาเยี่ยมโครงการไอ้ตรงนี้คุณต้องไปปรับเพิ่มตามธุรกิจของคุณแค่บอกเจมินาว่าเฮ้ยเราจะไปใช้ใน Facebook นั้นแล้วต้องการอะไรก็เขียนลงไปตรงนี้ครับ temperature control เป็น n ื r เป็น prom engineering อีกตัวหนึ่งเป็นทริกนะครับเราสามารถให้สั่ง Ge ม i นาให้เขียนแบบมีสีสันหน่อยหรือเน้นความถูกต้องเน้นแบบว่าทางการสีสันหน่อยคือมันมีคะแนนตั้งแต่มีตัวเลขมีตั้งแต่0.1-1 1ถึง1 1คือสีสันเยอะๆเลยเขียนออกมาขายจ๋าเลยถ้า0.1-0.2จะเน้นความเป็นทางการข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับงั้นถ้าเป็นโครงการบ้านบางทีเราอยากจะให้มันได้สีสันเยอะๆก็ใส่ Tempera t เจอร์หนึ่งนี่คือพรอมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในเจ m i n i ผมทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับผมก็เปิด g e ม i n ามาจริงๆผมเขียนแล้วแหละแต่ผมจะทำให้คุณดูก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูผลลัพธ์ผมก็ New Chat ถูกไหมครับสมมวัโครงการบ้านผมก็ Copy มาก่อนเลยผมคีย์ไวล้ละที่เป็นพรอมตะกี้นี้เลยนะครับตามหน้าจอนะครับธุรกิจของผมคือโครงการบ้านแล้วผมใช้ t e m p e r a t u r อร์หนึ่งเลยลนะครับพอคีย์ พร้อมตะกี้เข้าไปแล้วพร้อมตัวนี้ครับเสร็จแล้วผมก็ไปเอาไฟล์ามาไฟล์ที่ที่ผมใช้นะครับไฟล์ที่ผมใช้ผมดูรูปภาพกอนโครงการบ้านแบบนี้นะครับนี่เป็นภาพโครงการบ้านนะงั้นผมก็เขียนเลยธุรกิจของผมคือโครงการบ้านในในใน,นครปฐมแล้วต้องการให้เจมินายเขียนข้อความโฆษณาบน Facebook กระตุ้นให้คนมีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการบ้านใช้ t e m p พ r เจอร์หคือเขียนมาเลยสีสันแบบขายจ๋าเลยผมก็กดนะฮะแค่อยากทําให้คุณเห็นภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงมันจะง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าเรามีภาพที่พอมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเจ้านายไปอ่านเห็นไหมครับเปิดจองแล้ววันนี้ Home Office 3.5ช Modern, ั้นสไตล์โมเดิร์นใจกลางเมืองนครปฐมเห็นไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยซึ่งก็จริงจ,งจงมันอยู่ในนี้นั่นแหละ แต่เขามาเขียนให้ให,ใหม่มันก็ทําให้เราเริ่มง่ายมากขึ้นเห็นไหมครับทำทำเลทองใกล้เซนทันกู้ได้เขาทําเป็นมีอีโมจิขายแบบมันน่ารักให้ด้วยจองและทําสัญญาว,วันนี้รับส่วนลด5 0 0 0สนพร้อม Starbucks Gift voucher 500นี่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสนใจติดต่ออะไรที่ตั้งโครงการอันนี้เราก็ไปเติมเองได้จะปักหมุดแผนที่เราเดี๋ยวเราเอาคลิกมาได้แล้วมีแฮชแท็กให้ด้วยเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมครับ เลยอยากให้คุณเห็นภาพว่าถ้าคุณทําจริงๆตอนนี้เรามี AI และ Gemini ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจผมเลยมาทําให้คุณเห็นว่าเป็นประมาณนี้ถ้าอยู่ในหมวดของอีกอันหนึ่งครับผมทาตัวอย่างให้คุณดูอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเป็นอาหารเสริมผมก็เขียนฟอร์แมตขายกันเลยนะครับฟอร์แมตตัวนี้นะครับคุณไปเดี๋ยวคุณดูย้อนหลังได้เลยคุณดูในฟอร์แมตมันคุณก็เขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นอาหารเสริมเราก็ไม่อยากให้เขาขายจ๋า เดี๋ยวมันจะคำมันอาจจะอ้างสปปรรพคุณเกินไปจาก Temperature 1่งผมก็เปลี่ยนเป็น0.2แล้วผมก็อัปโหลดภาพขึ้นไปเป็นเบต้ากูแคนนะอันนี้ของดีแบบพรีเมียมเลยนะครับผมก็กดแต่ตัวเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนนิดนึงคุณก็ต้องปรับพร้อมให้เปลี่ยนตามสินค้าแต่กี้ผมก็ถ้าเป็นโครงการบ้านกระตุ้นให้คนเข้ามาจองใช่ไหมฮะเยี่ยมชมโครงการอันนี้บอกกระตุ้น เพื่อให้คนติดต่อสั่งซื้อแล้วก็ผมเขียนเพิ่มเติมอีกโดยเน้นไปที่ผู้ป่วยมะเร็งหรือญาติของผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ Temperature 0.2ผมกด Enter นะครับเขาเรียก Enter ป่ะเนี่ยกดไปปกติผมใช้ใช้คีย์บอร์ดมัน Enter รอสักครู่เดียวก็ออกมาอย่างน้อยมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณเริ่มเขียนแคปชั่นได้ง่ายขึ้นมันอาจจะใช้ได้ไม่ร้อยคุณก็มาปรับแต่งได้มาถึงเข้าจูหัวเลยครับ ผู้ป่วยมะเร็งหรือญาติผู้ป่วยมะเร็งอย่าเพิ่งหมดหวังเห็นไหมฮะเราบอกเขาตรงนั้นเขาเยเอามาใส่ตรงนี้เออก็ไอเดียดีเสริมเกาะภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยเบต้ากูแคนแล้วก็มีรายละเอียดอย่ารอช้าสั่งซื้อเลยพิเศษทักแช็คับส่วนลดทันทีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มีแฮชแท็กให้ด้วยเห็นไหมครับนะครับงั้นเดี๋ยวผมทําอีกทีหนึ่งให้คุณเห็นแต่คราวนี้ผมลองใช้เทมเปอร์เจอร์ที่เป็น0.1คุณจะได้เห็นความแตกต่าง นี่เป็น0.2คือเน้นความเป็นทางการข้อมูลถูกต้องแต่นี้ถ้าคุณบอกเอ้ยอยากจะให้มันเขียนอะไรที่มันขายจ่ายนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งคุณอาจจะเปลี่ยนเป็น t e m p e r เจ u r e หนึ่งลองดูนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพขึ้นไปมันอาจจะต่างหรือไม่ต่างนะครับแต่อย่างน้อยโดยโดย,โดย,โดยเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะเขียนให้มันต่างขึ้นผมกดเลยนะครับ Temperature หคือ เน้นความสร้างสารรค์ความถูกต้องลดลงหน่อยนี่คือความหมายของเทมเปอร์เจอร์นะเทมเปอร์เจอร์คืออุณหภูมิเหมือนเราควบคุมอุณหภูมิอ่ะมาใหม่แล้วครับคาโปรยก็ต่างแล้วครับอย่าปล่อยให้มะเร็งพลาดคนรักที่คนที่รักเสริมเกาะคุ้มกันให้แกร่งสู้ทุกระยะมะเร็งด้วยอิมูเลตเบต้ากูแคนพลัสเห็นไหมครับความต่างเห็นแล้วไหมครับถ้าคุณดูจากตัวบนที่เป็น0.2เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งหรือญาติผู้ป่วยมะเร็งอย่าเพิ่งหมดหวังมันจะเป็นอะไรที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อย แต่ตัวเนี้ยดูเหมือนจะเป็นออกแนว Marketing ิหน่อยแต่เราต้องมาไล่ดูเพราะบางทีถ้าเขียนสรรพคุณเกินไปมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันผู้ที่ได้รับเคมีบําบัดลดผลข้างเคียงเห็นไหมครับดูแลคนที่คุณรักด้วยสิ่งที่ดีที่สุดสกัดจากธรรมชาตินะครับผมทำนะฮะผ่านอยอยเห็นผลชัดเจนแล้วก็มีลิงก์ด้วยตรงนี้ให้ทักแชทคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่คุณต้องการ เห็นไหมครับผมก็เลยเอาตัวอย่างนี้มาให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยในการที่จะใช้เจมินาช่วยคุณเขียนแคปชั่นโฆษณาอย่างน้อยต,ตั้งต้นโดยที่คุณไม่ต้องเริ่มจากศูนย์และตอนนี้เราไม่ถึงก็ต้องสั่งพร้อมมากถ้าคุณมีภาพนะครับใช้ภาพอัปโหลดเข้าไปแต่ในภาพผมผมคิดว่าควรจะเป็นภาพที่มีข้อมูลระดับหนึ่งเพื่อให้เจมินายเขาได้เรียนรู้นะครับงั้นคุณอาจจะลองไปดูใช้ดูนะครับนี่เป็นวิธี หรือจะเรียกว่าพร้อมอย่างวิธีหนึ่งก็ได้นะครับที่ใช้ช่วยงานคุณในการสร้างแคปชั่นบน Facebook ครับผมทำวิดีโอแบบนี้มาทุกอาทิตย์นะครับถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การใช้ AI กับการตลาดออนไลน์กดติดตามไว้ครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ